ส่วนนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะตัวแทนรัฐบาลค่ะได้กล่าวแสดงความเสียใจและก็ให้กำลังใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนวันนี้ในพื้นที่ค่ะมีกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยค่ะติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมฆวรินทร์รายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณธีรวัฒน์คุณณัฐอาภาคะทั้ง3จุดที่มี Big Cleaning Day วันนี้ก็คือเป็น3จุดที่เกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงนะคะแล้วก็กิจกรรม Big Cleaning Day วันนี้ยังเป็นสัญญาณว่าเมืองโคราชเตรียมพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งค่ะโดยกิจกรรม Big Cleaning Day วันนี้มีพิธีเปิดที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือลานย่าโมโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัศน์รองผู้ผบ.กองกำลังจิตอาสาพระราชทานเป็นประธานท่ามกลางจิตอาสาพระราชทานข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยทุกคนได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงค่ะก่อนเริ่มทำความสะอาดพร้อมกันค่ะอย่างที่บอกไปคือวันนี้3จุดค่ะจุดแรกก็คือพื้นที่บริเวณลานย่าโมเรื่อยไปจนถึงบริเวณห้างเทอร์มินอล21ระยะทางบริเวณนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรครึ่งค่ะจุดที่2บริเวณวัดป่าสัทธารวมและจุดที่3ที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุจุดแรกถือว่าเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนที่พรุ่งนี้นะคะจะมีการทำบุญเมืองและเปิดห้างเทอร์มินอล21อีกครั้งค่ะเนื่องจากว่าห้างเทอร์มินอล21ช่วงที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุแล้วก็จะมีการปิดพื้นที่เพื่อให้ทางเจ้าที่ตำรวจไปพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานต่างๆวันนี้เราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทำความสะอาดเมืองทำความสะอาดเทอร์มินอลแล้วพรุ่งนี้เทอร์มินอลจะทำบุญเราจะทำบุญเมืองแล้วหลังจากนั้นเทอร์มินอลก็จะเปิดกิจการตามปกตินั่นหมายว่าชีวิตคนโคราชจะก้าวหน้าต่อไปเหมือนปกตินะครับโดยก่อนหน้านี้นายวิเชียรจันทรโนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมประชุมที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายกราดยิงนะคะโดยจะเน้นการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจโดยย้ำค่ะให้เหล่ากาชาดเข้าไปเยี่ยมคนเจ็บที่ยังอยู่ในโรงพยาบาล3แห่งรวม23คนซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยารอบแรกคนละ 100,000 บาทส่วนคนเจ็บที่กลับบ้านได้แล้วตอนนี้35คนค่ะก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเช่นกันที่ประชุมค่ะยังกำชับให้ส่วนราชการต่างๆจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เคราะห์ร้ายให้ทั่วถึงในวันที่15-16กุมภาพันธ์นี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ 300,000 บาทโดยตัวเลขยอดบริจาคล่าสุดก็คือพุ่งไปถึง30,700,000บาทแล้วค่ะและหากยอดรับบริจาคมากขึ้นไปถึง50,000,000บาทก็เตรียมที่จะมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ1,000,000บาททันทีค่ะขณะที่นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเงินมามอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจำนวน1,000,000บาทผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็รับปากนะคะว่าเงินทั้งหมดจะไปถึงผู้ประสบเหตุทุกบาททุกสตางค์โดยจะไม่มีการนำไปแปรเป็นสิ่งของค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเป็นตัวแทนรัฐบาลกล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องซึ่งในระยะสั้นทุกภาคส่วนจะเน้นการฟื้นฟูเยียวยาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาค่ะก็ขอแสดงความใจอย่างยิ่งนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ขอให้มีกำลังใจเข้มแข็งนะครับในการที่จะช่วยกันประคับประคองผ่านเวลาที่ยากลำบากอย่างนี้ไปด้วยกันนะครับในส่วนของรัฐบาลเราก็ทำหน้าที่เต็มที่ที่จะมาช่วยกันเยียวยาในการแก้ไขรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ร่วมกันนะครับที่จะส่งแรงใจไปสู่พี่น้องประชาชนก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งมีกำลังใจนะครับในการที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อเราจะได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับค่ะขณะที่ทางจังหวัดเองนะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมรินน้ำใจให้เทอร์มินอลเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้กลับมาเที่ยวที่ห้างแห่งนี้อีกครั้งค่ะส่วนความคืบหน้าของผู้ก่อเหตุนะคะขณะนี้ร่างยังอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขณะนี้ก็ยังรอให้ญาติมารับศพค่ะคุณธีรวัฒน์คุณณัฐอาภาค่ะ